พี่น้องเอ้ยมาแล้วสาวอุบลคนผู้หายมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาไนมันไปวานมาเอาแนวขี่ข้านไปไว้ให้แม่แย้งในเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้ามาๆมาพี่น้องมาเก็บบักเขียบหรือว่าน้อยหนาน้อยหนาเนาะจ้ะน้อยหนาต้นเพิ่นดกอยู่เด้อจ้ะต้นนี่บ้านข้าเจ้าดอกบ่แม่นบ้านเจ้าของนำมาให้พี่น้องชมเพื่อหยังกะคือเก่าล่ะจ้ะเพื่อบอกพี่น้องว่าน้อยหนานี่เพิ่นมีทรัพย์คุณเลิศล้นมากมายหลายอย่างเลยจ้ะบ่แม่นเป็นเพียงว่าผลไม้ท้องถิ่นเนาะผลไม้ที่เฮาฮู้จักกันมาแต่ดนนานสมัยโบราณเห็นเกือบทุกบ้านจ้ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเนาะจ้ะบางบ้านอาจจะมีปลูกบางบ้านก็นิยมไปปลูกต้นอื่นประโยชน์ของเพิ่นนี่ก็มีมากมายหลายอย่างเพิ่นว่าน้อยหนานี่ซอยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายบำรุงผิวพรรณเส้นผมดวงตาเป็นผลไม้ที่มีไขมันต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักนี่ถ้าอยากสวยอยากงามก็กินบักเขียบนี่ค่ะแก้โรคหอบหืดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่นว่าเส้นใยของเพิ่นนี่ซอยลดคอเลสเตอรอลซอยลดความดันโลหิตซอยบำรุงหัวใจให้มีสุขภาพแข็งแรงใบของเพิ่นก็มีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็งและก็เนื้องอกช่วยรักษาไขข้ออักเสบเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายแล้วก็ยังเป็นยาส่งเสริมการผลิตพลังงานเนาะพลังงานคือวิตามิน B ซอยสร้างฮีโมโกลบินซอยลดความเสี่ยงเด็กให้บ่หายพิการซอยบรรเทาอาการขับถ่ายให้สะดวกเป็นยาระบายสำหรับรากผงเพิ่นเป็นยาระบายเปลือกต้นเพิ่นก็แก้ท้องร่วงแก้สมานแผลในลำไส้เป็นลำมนาดผลแห่งเพิ่นก็รักษาโรคเริ่มใส่แก้พิษงูแก้งูสวัสดซอยสมานแผลโอ้ยสรรพคุณหลายจ้ะพี่น้องแก้น้ำร้อนลวกไฟไหม้แก้ฟีในลำคอแก้ฟีในหูสำหรับที่เคยใส่เนาะจ้ะผลแห่งของเพิ่นนี่ที่เป็นฝีเนาะค่ะเคยเอามาฝนๆแล้วก็มาทาแป๊บเดียวเองนี่จ้ะฝีเพิ่นจะแตกออกมานี่เคยใส่อยู่จ้ะอันนี้เป็นยาดีอีหลีอยู่จ้ะสำหรับผลแห่งของเพิ่นเนาะจ้ะแล้วก็ใบก็ยังซอยแก้อาการฟกช้ำดำเขียวขาพยาธิที่สำคัญก็คือใบของเพิ่นนี่สมัยโบราณเอามาขาเฮาขาเฮ็บก็ได้จ้ะประโยชน์เพิ่นมากมายหลายอย่างสำหรับผู้ที่จะใส่ก็ไปศึกษาข้อมูลให้ดีๆอีกเทื่อนึงปรึกษาผู้รู้แพทย์แผนไทยแผนโบราณเนาะจ้ะสำหรับช่องเป็นเพียงสื่อนำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องเป็นประจำจ้ะมักก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนั้นอุบลในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า